ดีค่ะแป้งคิรีทีวีค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กับคิรารีเบสนะคะประจำปี2020นะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นพาร์ทที่2แล้วนะคะในหมวดของเมคอัพใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกในหมวดของสกินแคร์กลับไปดูย้อนหลังกันได้นะคะข้อมูลแน่นๆเลยจ้าส่วนในวันนี้นะคะเราจะอยู่กันที่เบสเมคอัพค่ะเครื่องสำอางหลากหลายสัญชาติเลยทีเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยมากันที่หมวดแรกนะคะคือ Makeup Base ค่ะปีนี้เนี่ยเทใจให้กับประจองแซมมุนเลยค่ะคือเป็นของที่ราคากลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกเกินไปนะคะแต่ว่าใช้ดีมากนะคะสรุปจุดที่ชอบนะคะคือตัวนี้เนี่ยมันปรับผิวให้กระจ่างออร่านะคะปกป้องผิวของเราจากแสงแดดได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เมคอัพของเราเป็นคราบหรือว่าเยิ้มเกินไปค่ะแต่ใครที่จะไปซื้อตามนะคะแนะนำให้ดูดีๆนะคะเพราะว่าสกินเซตติ้งของประจองเนี่ยมีหลายสูตรมากๆมันจะเขียนว่าโทนอัพซันเบส SPF 50บวก PA 3บวกนะคะจะเป็นขีดสีออกแนว Coral Peach แบบนี้นะจ๊ะยังไงเวลาซื้อดูดีๆนะคะหมวดต่อไปนะคะเป็นเบสคุชชั่นค่ะปีนี้นะคะยกให้กับ Laura Mercier นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นคุชชั่นที่ใช้แล้วผิวเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผิวเราเยิ้มจนเกินไปเขาจะผสมผงประกายเพชรเข้าไปค่ะทุกคนแล้วก็ตัวพัฟของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ใครที่ไม่ได้อยากได้ผิวที่ฉ่ำวาวแต่อยากได้ลุคแมตต์ๆนะคะแนะนำเป็นของ Laneige ตัวนี้นะคะจะเป็น Neo Cushion นะคะตลับสีมิ้นท์แบบนี้นะคะเนื้อของเขาเนี่ยคือแมตต์แมตแบบยุคใหม่อ่ะทุกคนคือมันไม่ได้แมตแป้งหนาแบบเตอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันความแมตที่แบบติดทนนะคะไม่ติดหน้ากากใช้ชีวิตประจำวันแบบตอนเนี้ยที่เราต้องใส่หน้ากากทุกวันนะคะก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะแต่ใครที่ผิวแห้งมากๆนะคะใช้ตัวนี้ต่อเนื่องนานๆอาจจะทำให้ผิวเราแห้งขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะใช้สลับกับ Laura Mercier นะคะแนะนำทั้งคู่เลยค่ะปกปิดได้ดีมากๆไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ตามเลยค่ะถัดไปนะคะเป็น Best Foundation ค่ะปีนี้ยกใจให้กับ Gogendo เลยค่ะแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะที่โด่งดังมากๆในหมู่ของเหล่าดารานักแสดงค่ะเพราะว่ามันเน้นเรื่องความติดทนแล้วก็ผิวเนียนกริบสวยคือแบบไม่เป็นคราบนะคะแล้วมันเหมาะกับปีที่ผ่านมามากๆเพราะว่าเราใส่หน้ากากกันตลอดทั้งปีนะคะรู้สึกว่ารองพื้นตัวอื่นเนี่ยโอเคคือใช้ถ่ายงานใช้อะไรแบบผิวสวยนะแต่ว่าพอใส่หน้ากากตลอดทั้งวันเนี่ยบางทีแบบรองพื้นหลุดนะคะเป็นแบบรอยหน้ากากบ้างอะไรบ้างแต่ว่าตัวนี้นะคะของ Gogendo เนี่ยเป็นน้อยมากๆนะคะเรียกว่าแทบจะไม่หลุดเลยนะคะรู้สึกว่าชอบตัวนี้มากๆนะคะแล้วก็บำรุงผิวของเราได้ดีด้วยมีส่วนผสมของสกินแคร์ด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นเบสพาวเดอร์ค่ะก็ยังยกใจให้กับจิวส์จวนนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นแป้งที่แบบเนื้อละเอียดมากๆแล้วก็ทาไปที่ผิวของเราเนี่ยมันไม่ได้แมตทำให้ผิวของเราแห้งด้านจนเกินไปนะคะรุ่นนี้นะคะเพิ่งจะใช้เป็นสี natural นะคะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะพัฟของเขาก็แบบตบแล้วก็แบบฟินนะคะคือพัฟนุ่มดีมากๆเลยนะคะอันนี้ชอบมากๆเลยนะคะแต่ว่านะหาซื้อในเมืองไทยไม่ได้เราต้องทรีนะคะก็เป็นว่าตัวรายตัวแทนนะคะก็คือทรีนั่นเองค่ะตอนนี้หาซื้อจิวไม่ได้ก็ใช้ของทรีไปก่อนนะคะก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะคือเนื้อของเขาเนี่ยจะเบาสบายผิวนะคะแล้วก็ไม่ได้ทาแล้วแบบละลายหายไปนะคะคือยังเซตติ้งผิวของเราได้ดีค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้แห้งด้านจนเกินไปค่ะหมวดต่อไปนะคะเป็นเบสคอนซีลเลอร์ค่ะปีนี้นะคะมีหลากหลายชิ้นที่ใช้แล้วชอบมากๆนะคะแต่ขอแบ่งประเภทละกันนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะกับคอนซีลเลอร์ที่ใช้ทั่วไปรอยแดงรอยดำสิวต่างๆนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์ใต้ตาที่ปีนี้เนี่ยใช้แล้วก็ชอบแล้วก็ซื้อใช้ซ้ำอีกนะคะคือของชิเซโดค่ะตัวนี้เนี่ยเนื้อมันค่อนข้างยืดหยุ่นได้ดีนะคะไม่ทำให้แบบเป็นเส้นริ้วมากจนเกินไปคือมันไม่แห้งมากจนเกินไปสามารถใช้ได้ทั่วใบหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นใต้ตาหรือว่ารอยสิวเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้นะคะถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ได้มีรอยปูดนะคือใครที่แบบเป็นแค่แพนด้าแต่ว่าไม่ได้มีถุงใต้ตาจะแนะนำเป็นอาร์มานี่นะคะตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากๆค่ะคือมันจะเป็นการเล่นกับประกายแสงนิดนึงเวลาที่แสงมาตกกระทบมันจะสะท้อนนิดนึงนะคะและก็เนื้อของเขาเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคนที่มีแค่ปัญหารอยแพนด้าอย่างเดียวจะแนะนำเป็นตัวนี้เพราะว่ามันทำให้ผิวรอบตาของเรากระจ่างใสนะคะแต่ถ้ามีแพนด้าบวกถุงใต้ตานะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีแบบมันมีประกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเห็นความนูนความแบบยุบตัวของผิวรอบดวงตาของเราได้ก็เลยจะแนะนำเป็นชิเซโดนะจ๊ะแต่ถ้าใครที่ไม่มีริ้วรอยใต้ตามีแค่ปัญหาแพนด้าหนักๆแนะนำเป็นอัลกลาสนะคะตัวนี้คือตึ๊บมากคือเขาดังมากเรื่องการปิดแพนด้านะคะแต่ใครที่อายุเกิน25เริ่มมีริ้วรอยอะไรต่างๆเนี่ย
จะไม่ค่อยแนะนำมากเพราะว่ามันแห้งมากค่ะทุกคนคือทาแล้วแบบเพิ่มอายุเลยอะคือแบบริ้วนี่คือชัดเลยเพราะว่าเนื้อเขาแห้งจริงๆแต่ใครที่ไม่ได้มีริ้วรอยใต้ตามากนักนะคะอันนี้ก็ใช้แล้วคือแบบเหมือนตื่นมาคือไม่มีแพนด้าเลยอะเลิศมากนะคะคือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะเพียงแค่เราเลือกใช้ให้มันถูกกับผิวของเรานะคะอันนี้มันก็จะเวิร์กที่สุดค่ะต่อไปนะคะเป็นคอนซีลเลอร์สำหรับรอยสิวแล้วก็รอยดำนะคะอันนี้ก็ยกให้งาสนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อคอนซีลเลอร์ที่แมตต์แล้วก็คือแปะไปที่ผิวปุ๊บเนี่ยมันเกาะกับผิวแล้วก็คือไม่สะท้อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอยสิวต่างๆแนะนำให้เลือกคอนซีลเลอร์ที่ไม่เน้นเรื่องการกระจายแสงถ้ากระจายแสงปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเป็นรอยนูนของสิวนะคะแต่ว่าตัวนี้นี่คือแสงตกกระทบปุ๊บก็เก็บเอาไว้นะคะก็คือมันไม่สะท้อนนะคะตัวนี้ก็เลยจะปกปิดพวกรอยแดงรอยดำรอยสิวรอยที่มันเป็นนูนๆอะไรเงี้ยได้ดีค่ะต่อไปนะคะเป็นหมวดของ Eyeshadow ค่ะอันนี้ก็ใช้มาหลากหลายแบรนด์แต่สุดท้ายดันชอบของถูกมากๆเลยนะคะคือของ Can Make นะคะเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เกินราคามากๆเลยค่ะทุกคนเนื้อมันจะมีความแบบเหมือนครีมกึ่งครีมเอ๊ะครีมหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครีมเป็นพาวเดอร์คือแบบมันเกาะไปกับผิวได้ดีนะคะปาดปุ๊บคือได้ใช้นิ้วก็ได้ใช้แปรงก็ได้นะคะแล้วก็เนื้อสีดีมากๆในราคาประหยัดค่ะสีที่บ้างแนะนำนะคะจะเป็นเบอร์2เป็นสีที่บ้างชอบมากที่สุดอันนี้ก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบอายแชโดว์โทนแบบน้ำตาลแดงนะคะส่วนเบอร์1นะคะก็จะเป็นสีออกโทนทองๆนะคะนี่ก็ใช้เป็น everyday look ได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นหมวดของ Best Mascara ค่ะปีนี้ก็ลังเลมากๆสำหรับ2ชิ้นนี้นะคะเพราะว่าชอบทั้งคู่เลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีค่ะของ Heroin May นะคะมาสคาร่าเจ้าหญิงก็ชนะไปค่ะเพราะว่ามันใช้ดีแล้วก็เทียบกับความคุ้มค่าเรื่องราคาอะไรต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเวิร์กนะคะมันแบบเกาะขนตาได้ดีนะคะคืองัดขนตาให้แบบเหมือนแผ่ได้สวยมากๆนะคะแล้วก็ขนตาเรียงเส้นได้สวยมากค่ะต่อไปนะคะเป็นเบสอายไลเนอร์นะคะปีนี้ยกให้กับ Can Make ค่ะของดีน่ารักราคาประหยัดมากๆนะคะช่วงต้นปีนี้จะเป็นแพ็คเกจเก่านะคะก็ใช้มายังไม่ทันหมดเลยนะคะเพราะว่าใช้แค่นิดเดียวสีมันก็แบบติดแล้วมันเรียบลื่นมากๆนะคะไม่ทำให้เจ็บตาเลยสามารถวาดแบบอินเนอร์ไลเนอร์ได้สบายมากแล้วก็ไม่ค่อยแพนด้าไม่ค่อยเลอะนะคะนี่แนะนำจริงๆชอบสีแบบออกน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำตาลแดงอะไรเงี้ยคือสวยมากๆพวกเบอร์กันดี้ของเขาอะต่อไปนะคะเป็นบลัชที่ชอบที่สุดตลอดปีที่ผ่านมานะคะก็คือของจิลซัวนั่นเองนะคะตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วคือดีมากค่ะทุกคนตลับของเขาก็สวยน่าใช้นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นบลัชดอกไม้ที่มีทั้งหมด5เฉดสีนะคะปัดรวมกันแล้วเนี่ยผิวมันโกลว์สวยแล้วก็สีเนี่ยทนเคลือบผิวนะคะโดยที่ไม่ทำให้มันดูแบบแป้งหรือว่าหนาๆบลัชบางยี่ห้อนะคะคือปัดไปแล้วมีความแบบหนารู้สึกแป้งนะคะแต่ว่าตัวนี้มันมีความโปร่งของแสงนิดนึงอะแต่ว่ามีสีที่เคลือบผิวมันเลยแบบดูธรรมชาติส่วนเบอร์ที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะคือเบอร์นี้เลยค่ะเบอร์1นะคะ Blooming Tulip นะคะแล้วก็อีกเบอร์นึงก็คือเบอร์3นะคะ Mellow Daisy ค่ะถัดไปนะคะเป็น Best Highlight ค่ะยกให้กับ Dior Palette นี้เลยนะคะจะเป็น Dior Backstage Glow Face Palette นะคะของบ้างเป็นเบอร์004นะคะจะเป็นสี Rose Gold นะคะประกายของเขาอ่ะละเอียดนะคะรู้สึกมันเคลือบผิวได้สวยมากๆสีที่บ้างชอบใช้นะคะจะเป็นสีนี้นะคะจะเป็น Metallic Golden Peach นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือ Shimmer Rose นะคะจะเป็น2สีที่ชอบใช้มากๆรู้สึกแบบเพิ่มประกายผิวของเราได้สวยมากจริงค่ะต่อไปนะคะเป็นเชดดิ้งที่ชอบก็ยกให้ Addiction ค่ะแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่นที่โดดเด่นในเรื่องของการแต่งหน้านางแบบนะคะเขาใช้ตามรันเวย์ต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ดูโป๊ะจนเกินไปนะคะสีเนี่ยค่อนข้างติดทนนะคะแล้วก็มันไม่เป็นคราบนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายและในพาเลตนี้นะคะเขาก็มีการไล่เฉดสีเนาะก็คือถ้าสมมติลืมพกไฮไลท์ไปก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะพาเลตนี้ก็เลยชอบมากเลยนะคะจาก Addiction ค่ะหมวดถัดไปนะคะมาดูกันที่ลิปสติกค่ะหมวดนี้นะคะเชื่อว่าสาวๆหลายคนตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจยากมากที่สุดในโลกเพราะว่าลิปสติกกับผู้หญิงเป็นอะไรที่แบบคู่กันเนาะขอแบ่งเอาเป็น2ประเภทละกันนะคะประเภทชุ่มชื้นกับประเภทแมตต์นะคะชุ่มชื้นเนี่ยต้องมี4แบรนด์นะคะที่รู้สึกว่าใช้บ่อยแล้วก็ชอบนะคะแบรนด์แรกก็คือเซซานนะคะแล้วก็มีชูเอมูระโกเกนโดแล้วก็ชาแนลนะคะแท่งที่โปรดที่สุดนะคะนั่นก็คือโกเกนโดค่ะ
เป็นลิปสติกแท่งแดงที่แบบนอกกระแสสุดๆนะคะแต่ว่าดีสุดๆทุกคนอยากให้ไปลองกันจริงค่ะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่ทำเครื่องสำอางได้ดีนะเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นแบบครีมที่ให้สีที่ชัดนะคะแต่แบบมันไม่ได้ชัดจนแบบตึ๊บเกินไปอ่ะส่วนอีกแบรนด์นึงนะคะเป็นแบรนด์ราคาประหยัดนั่นคือเซซานะคะตัวนี้ก็ดังมากที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นแบบลิปที่ทาแล้วสบายปากไม่ทำให้ปากเราแห้งนะคะแล้วก็ราคาประหยัดสามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยนะคะและอีกหนึ่งแบรนด์นะคะเป็นลิปสติกที่ต้องใช้มานานนะคะก็คือชอบรุ่นนี้มากๆนะคะจะเป็นของเชือนมูระนะคะในสูตรของแลกเกอร์ชายลิปสติกของเชือนมูระมีเยอะมากแล้วก็มีหลายรุ่นมากๆแต่รุ่นที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็สีชัดนะคะคือรุ่นแลกเกอร์ชายค่ะเหมือนทาแลกเกอร์บนปากเลยคือมันฉ่ำมากมันเหมือนแบบทากลอสเลยและแบรนด์สุดท้ายนะคะก็คือของ Chanel นั่นเองนะคะคือมันทาแล้วแบบรู้สึกว่ามันสบายปากนะคะชุ่มชื้นกำลังดีนะคะแล้วก็มีความเงามีความวาวถ้าใครที่ปากแห้งมากๆก็จะแนะนำเป็น4แบรนด์นี้นะคะเพราะว่าให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็สีเนี้ยค่อนข้างแบบโอเคเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะมาดูที่ลิปสติกเนื้อแมตต์กันบ้างนะคะปีนี้นะคะมี2แบรนด์ที่ชอบใช้นะคะคือของ YSL นะคะเป็นตัวแท่งสลิมนะคะแล้วก็อีกอันคือของ Paul & Joe ค่ะเฮ้ยมันเหนือความคาดหมายมากว่าแบบ Paul & Joe ทำลิปสติกเนื้อแมตต์แล้วดีมันเป็นรุ่นเครยอนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถใช้วาดขอบปากก็ได้นะคะหรือว่าจะเติมด้านในปากส่วนใหญ่เนี่ยบ้างชอบทาเป็นลิปสติกแบบเนื้ออย่างเงี้ยเนื้อครีมนะคะหรือว่าเนื้อชายอย่างเงี้ยรอบๆปากก่อนนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะใช้เป็นสีแบบเนื้อแมตต์แบบนี้นะคะและอีกหนึ่งแบรนด์นะคะก็คือ YSL The Slim ค่ะเป็นลิปที่ทุกคนน่าจะชอบแล้วก็เคยใช้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเนื้อของเขาดีมากๆแล้วก็ติดทนมากๆนะคะไม่ได้ทำให้ปากเรารู้สึกแห้งด้านจนเกินไปนะคะยังรู้สึกสบายเนื้อปากอยู่นะคะก็คือต้องสามารถใช้ได้และหมวดสุดท้ายนะคะคือขนตาปลอมที่ชอบที่สุดนะคะยกให้ Dolly Wing เลยค่ะเป็นขนตาปลอมที่ติดได้ง่ายมากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ดีมากๆนะคะคือในแพ็คเกจของเขานะคะมีกาวติดขนตามาให้ด้วยซึ่งกาวของ Dolly Wing เนี่ยดีมากๆนะไม่ทำให้แบบระคายเคืองตาเลยใครที่แบบมือใหม่สุดๆนะคะเริ่มจาก Dolly Wing ได้เลยนะคะส่วนเบอร์ที่บ้างใช้บ่อยแล้วก็ซื้อซ้ำๆบ่อยๆนะคะคือเบอร์9อันนี้แนะนำจริงๆเพราะว่าติดแล้วสวยมากจะเป็นรุ่นที่เน้นบริเวณห่างตาค่ะคือให้ตาของเราหวานแล้วก็ดูโตมากยิ่งขึ้นอันนี้แนะนำจริงๆนะคะและนี่นะคะคือ Best Makeup ประจำปี2020ที่ผ่านมาของบ้างค่ะเป็นไงคะถูกใจตรงใจกันหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าใครมีตัวไหนเด็ดๆนะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อใช้ตามนะจ๊ะโอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูในหมวดของ Skin Care กลับไปดูกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีพาร์ทสุดท้ายพาร์ทที่3นะคะสำหรับ Best Hair and Body นะคะก็เดี๋ยวจะตามมาเร็วๆนี้นะคะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะคะโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ